ก็ถ้าถามถึงความรู้สึกนะครับรู้สึกแรกเลยก็คือการต้องบอกว่าเสียใจแล้วก็เสียดายนะครับแล้วก็มีความอาลัยอย่างยิ่งนะครับในการจากไปของคุณนะครับความรู้สึกแรกเลยนะครับตั้งแต่ครูป่วยนะครับครูล้มป่วยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพราะว่าครูก็อายุมากแล้วนะครับผมกับครูเนี่ยคุ้นเคยกันก็หลายปีพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างนึงผมเป็นคนทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วครูเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นไอดอลสำหรับนักแต่งเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับวิชาความรู้นะครับครูไม่ได้สอนตรงๆแต่ว่าครูชลธีเนี่ยแนะนำเวลาเราถามอะไรหรือว่าให้ท่านเล่าความเป็นมาเป็นไปของเพลงต่างๆที่ท่านได้ประพันธ์นะครับเราก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นนะครับมีโอกาสได้ไปเป็นคอมเมนเตอร์ไปเป็นคณะกรรมการตัดสินวงดนตรีตัดสินประกวดร้องเพลงก็จะพบปากกับครูอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ครูจากไปก็รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายแล้วก็แน่นอนว่าเสียใจเสียดายแน่นอนที่สุดเพราะว่าครูเป็นศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการเพลงลูกทุ่งของเราจริงๆครับจะถามความผูกพันแล้วก็พูดไปยาวเลยเล่าเลยไงเมื่อกี้เล่ามีอะไรจะพูดต่อไหมท่านนี้นี่ไงกัน5 4 3 2ก็อยากจะบอกนะครับหลายๆท่านที่เริ่มที่จะเป็นนักแต่งเพลงนะครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่นำเพลงครูชลธีทานทองมาถอดแล้วมาแกะหลายๆบทเพลงที่ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นสามารถเอาเพลงครูไปเป็นแม่แบบหรือว่าต้นแบบหรือว่าหาวิชาความรู้ในการศึกษาหาความรู้ในบทเพลงที่ครูเขียนนะครับทั้งคำร้องและทำนองครูทำได้ค่อนข้างเฉียบขาดและเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลที่ดีสำหรับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ผมมาร้องให้ครูฟังแล้วนะครับไอ้บุญน้อยหลักหน้า
อมแขนให้แฟนกลับคืนยังพอมีเวลานิดนึงนะครับพอเวลาให้ผมเก็บข้าวเก็บของแต่ผม